ท่านผู้ชมมันดีนเห็นไหมเนี่ยนั่นเรียบร้อยเห็นไหมท่านผู้ชมปลากินเบ็ดผมแล้วดูดูเห็นไหมนี่ยังเป็นๆนะเห็นเปล่าตาเห็นปลากินเบ็ดบ่หรือว่ามันเป็นจะได้คือมาติดอยู่นี่ต้องจะเอาไปใส่ไม่แม่ดูท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมผมแบงค์ก็คือตอนนี้ผมอยู่ที่หนองป่าของพ่อของพ่อโสภนานะท่านผู้ชมคือตอนนี้โสภนาไม่อยู่บ้านผมก็เลยจะมาขโมยปลาเขาดูหนองหนองปลาโคตรหลายเลยนะถ้าท่านผู้ชมหมาก็พอหมาถ้าท่านผู้ชมไม่เสือถ้าเบิ่งปลานะมันโคตรหลายเลยดูขึ้นบุกขึ้นมากวะดูท่านผู้ชมปลาโคตรหลายเดี๋ยวผมจะหาวิธีจับเอามันนะท่านผู้ชมนี่ไงเบ็ดของผมพวกปลามันหลายไงเราแค่แบบไม่ต้องใส่อะไรแค่มีเบ็ดแล้วก็สามารถจับปลาได้วันนี้ผมจะทำการตึกปลาท่านผู้ชมนี่มันเป็นเบ็ดผมดูเห็นไหมเบ็ดเบ็ดได้นี่เคยเห็นบ่เบ็ดแบบนี้เคยน่ะผมก็ผูกใส่มือนี่ก็มันจะเป็นต้องมีเหงื่อไงดูนะท่านผู้ชมดูหมดดูถ้าจากหน่อยเดี๋ยวมันก็ติดท่านผู้ชมมันติดเห็นไหมเนี่ยเรียบร้อยเห็นไหมท่านผู้ชมปลากินเบ็ดผมแล้วดูดูเห็นไหมนี่ยังเป็นๆนะเห็นเปล่าตาเห็นปลากินเบ็ดบ่หรือว่ามันเป็นจะได้คือมาติดอยู่นี่จะเอาไปใส่ไม่ท่านผู้ชมเห็นไหมไม่ค่ะปลากินเบ็ดผมทิ่มลงไปเมื่อกี้นี้ปลามาลอยมาตำเบ็ดผมตอนนี้ผมก็ได้ปลาแล้วนะต่อไปผมก็ต่อไปผมก็แค่ไปทำเมนูให้ปลากินตากินกินบ่มันดูเด็กอะบ่มีก้างตอนนี้ผมก็ได้ปลาแล้วท่านผู้ชมต่อไปก็แค่ไปทำเมนูนะเคยกินอยู่ปลาปลาไงปลาดุปลาดุตอนนี้ผมต่อไปผมจะไปทำเมนูนะท่านผู้ชมเจอกันท่านผู้ชมคือตอนนี้ผมก็ได้วัตถุดิบมาแล้วนะเดี๋ยวผมจะมาทำทอดปลาแล้วก็เอาแจ่วมากลิ่นโหยไงขั้นตอนแรกผมต้องมันจะเป็นต้องดังไฟนะเพราะผมมีเตาแล้วตอนนี้นี่โอ้ยปุ๋ยจะได้ปะปุ๋ยจะได้ปะโอ้เห็นไหมก็แค่ข้างถ้าให้น้ำร้อนมันฟุดแล้วก็เอาปลาลงไปท่านผู้ชมดูปลาที่ผมรักจากหนองพ่อโสภนาห้องดังไม่ได้นะเพราะว่าคนมันหลายไงโอ้ถ้าให้น้ำร้อนมันฟุดนะท่านผู้ชมหอนผดก็เอาปลาลงแป๊บหนึ่งยึดก่อนเหนื่อยเข้ามาใกล้ๆตอนนี้ท่านผู้ชมเอาปลาลงแล้วนะดูพอแล้วนะขออนุญาตเมียตายเราก็แค่ท่าให้มันสูงมาเบิ่งใกล้ๆถ้ามันสุกดีป่ะตอนนี้ผมก็ทอดปลาให้ท่านผู้ชมดูปลาที่ผมเก็บได้ไงท่านผู้ชมคือตอนนี้เวลาผ่านไปก็ประมาณชั่วโมงกว่าๆนะ
มาดูปลาผมก็จากปลาเป็นตูจากปลาเป็นตูท่านผู้ชมถ้ามันเป็นหมุนๆแบบนี้ปะแต่ก็ไม่เป็นอย่างนี้ท่านผู้ชมถึงมันจะหมุนมันก็แซ่บเพราะว่าจังไดเฮาก็ย่ำคือเก่าเพราะว่ามันจะหมุนไม่สำคัญท่านผู้ชมดูเห็นไหมถึงมันจะหมุนแต่มันก็แซ่บนะเพราะว่าไฟมันไม่พอไงไฟมันไม่พอมันก็จะเป็นหมุนๆแบบนี้ท่านผู้ชมบ่มีก้างบ่มีก้างถ้ากินนะต้องแซ่บแน่นอนโอ้ยดูท่านผู้ชมตกชิลิกินอยู่บ่เนี่ยดูดูสภาพทอดปลามันทำไมมันหมุนๆแบบนี้วะเฮ้ยท่านผู้ชมทำไมมันหมุนๆแบบนี้วะนี่เออแต่มันก็เป็นจับเองแต่มันก็เป็นตะกินอยู่นะท่านผู้ชมดูน่าเสียดายปลา นี่เห็นไหมจุดจบมามาต้องมากินเห็นไหมตะก็ไม่แล้วนะก็จะตาหูซึกว่าจะไรหูซึกดีใจบ่เลยเสียใจหูซึกดีใจดีใจไงดีใจได้กินปลาน่าสงสารนิตานะท่านผู้ชมรู้สึกดีมึงเนี่ยมึงที่มันเต้นจะฉีดไหนปีกมันใครก็ต้มเข้มมาเป๊ะปะหมานหมามือนี่เมาหมานหมานะท่านผู้ชมว่าจะกินแบบแซ่บๆนะอุตส่าห์ซอยเครื่องซอยยังไงตาทายให้แน่ก็ไม่มีอะไรนะผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่ได้แดกคือไม่ได้แดกจริงๆนะเบิ่งดิสภาพทอดปลามันคือปลาจักสีวะเป็นกำยังวะเป็นยังมันบ่ฮอดเลยไปกับนั่นแหละมาก็ยังบ่แดกพอมาใส่เต่ามันก่อนเลยกันขนาดแงงจนมึงยังมาใส่เต่าอันนี้บ่ได้กินต้องไปซื้อกินแหละเข้าใจได้อุตส่าห์ซอยเครื่องไว้ท่านะท่านผู้ชมก็จบหมาหมากับบ่แดกหมาแดกบ่หมาแม่นๆมาโอ้ยหมาเลยอย่ากัดกันอย่ากัดกันเข้าใจน่าสงสารนิตาท่านผู้ชมนิตาอุตส่าห์มาถ่ายกินทอดปลาไปสมงแต่เป็นยังบ่ได้กินบ่เป็นยังจะบ่ได้กินมันเป็นยังมันเป็นมนมนมันเป็นมนมนคลิปนี้ต้องขอโทษนะท่านผู้ชมขอโทษท่านผู้ชมขอโทษนิตาผมจะทอดแล้วแต่ว่ามันแบบน้ำมันมันไม่ร้อนแห้งไงมันก็หมุนหมุนแล้วก็ไม่ได้แดกคลิปนี้ก็จะจบไปเพียงเท่านี้นะบ๊ายบายจ้าถ้าไปซื้อกินจะไปต้องได้ซื้อกินนะท่านผู้ชมบ๊ายบาย